ที่บริเวณหน้าป้อมยามตรวจจุดบริการประชาชนตู้ยามศรีมงคลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันที่14กุมภาพันธ์2566สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบนำโดยพันตำรวจเอกยุทธนาปรึกษารุ่งเรืองผู้กำกับการสภ.วารินชำราบผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนและตำรวจพร้อมกับมาสคอตประจำสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบและสายตรวจจัดกิจกรรมวันแห่งความรักมอบกุหลาบแทนความรักความห่วงใยให้กับประชาชนในพื้นที่เนื่องในวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์โดยได้ร่วมมอบดอกกุหลาบลูกอมฮาร์ทบีทสีชมพูให้กับประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรไปมาบริเวณหน้าป้อมยามตรวจจุดบริการประชาชนเพื่อส่งมอบความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีให้กับประชาชนในพื้นที่ถือว่าเป็นการส่งมอบความรักความปรารถนาดีความห่วงใยจากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบให้แก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องในวันแห่งความรักซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ทำงานด้านความปลอดภัยและคอยดูแลประชาชนโดยตลอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดสำหรับบรรยากาศในการมอบดอกไม้นั้นทุกคนต่างยิ้มแย้มและรู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้โอกาสเนื่องในวันแห่งความรักมอบดอกไม้ให้แก่กันซึ่งที่ผ่านมาบริเวณหน้าป้อมตรวจการนั้นทุกๆวันจะมีการตั้งจุดตรวจเพื่อการดูความปลอดภัยแต่ในวันนี้มีการปรับจากการตั้งจุดตรวจเป็นการมอบดอกไม้แทนจากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบครับผมท่านดีด้วยนะครับส่งต่อค่ะกุหลาบส่งต่อได้นะครับมาพูดกันทางส่งต่อได้ครับส่งต่อกันทาง